ดูเรื่องของศึกเพื่อนบ้านกันนะที่จังหวัดสระแก้วค่ะก็บ้านไม่ไกลกันแต่ก็มีปัญหาทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าแค่พูดคุยกันอย่างเดียวไงงานนี้มีอาวุธค่ะฝั่งนึงเนี่ยบุกมาพร้อมกับมีดฟันจนมีฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บนะเย็บไปถึง5เข็มงานนี้เนี่ยพี่ชายช่วยคนเจ็บเอาไว้ได้ค่ะอย่ามาชี้หน้าผัวกูแล้วเป็นไรอ่ะเฮ้ยไม่หยุด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 ไม่ไหวอย่าอย่าอะไรไม่อย่าไม่ต้องนับเถอะอย่าใจทำแบบนี้พี่อาร์ตใจเย็นพี่อย่า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 ชุลมุนเลยนะครับคือเหตุการณ์นี้เป็นการทะเลาะ กันระหว่างสุภาพรกับใหม่ทีนี้พี่ชายของสุภาพรชื่อสมพงษ์มาช่วยเอาไว้นะคะเพื่อนบ้านทะเลาะ กันค่ะบริเวณด้านหน้าอู่ซ่อมรถในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วคนถ่ายคลิปก็พยายามตะโกนห้ามหยุดหยุดนี่แล้วมีมีดด้วยนะฝั่งของนางสาวใหม่นะคะเหตุการณ์คือ10กรกฎาคมประมาณสัก2ทุ่ม20นาทีค่ะหลังจากเกิดเรื่องทีมข่าวสอบถามนายสมพงษ์อายุ40ปีสมพงษ์เนี่ยเป็นพี่ชายสุภาพรนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนเกิดเหตุเพื่อนบ้านชื่อนางสาวใหม่อยู่บ้านห่างไปประมาณสัก300เมตรยกพวกมาปาขวดใส่หน้าบ้านของน้องสาวคือตอนนั้นตัวพี่ชายเองเนี่ยก็ได้ยินแหละว่าทั้งคู่ทะเลาะ กันแต่ไม่อยากไปยุ่งไงเพราะว่าเห็นว่าก็ให้เขาเคลียร์กันเองน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงสักพักมีคนวิ่งมาบอกเขาค่ะว่าฝ่ายของนางสาวใหม่เนี่ยพกมีดมาด้วยอ้าวกลัวน้องสาวไม่ปลอดภัยครับตัวเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในร้านแล้วหยิบท่อนเหล็กวิ่งเข้าไปในวงเพื่อที่จะช่วยน้องสาวนะคะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนตามในคลิปเลยหลังเกิดเรื่องปรากฏว่าน้องสาวก็คือคุณสุภาพรเนี่ยถูกฝ่ายของนางสาวใหม่ฟันเข้าที่มือเย็บไป5เข็มนะคะส่วนตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอและแขนด้วยค่ะผมก็มีมือเปล่าครับเหมือนเสียงคนตีกันผมก็ถึงวิ่งไปตามคลิปผมก็วิ่งไปพอผมวิ่งไปปุ๊บผัวเขาก็ชี้มีดมาใส่ผมดีเข้ามาหาผมเลยถามว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครดีเข้ามาหาผมผมก็มีมือเปล่าครับผมก็เลยวิ่งเข้ามาที่อู่วิ่งหาก็เลยเอาถือเหล็กออกไปเพื่อว่าเพราะผมกลัวน้องสาวผมจะโดนทำร้ายไงครับผมผมก็เลยถือเหล็กแป๊บออกไปไปตีมีดออกจากมือเขาก็ด้วยความเป็นห่วงน้องสาวเลยบุกเข้าไปส่วนต้นเรื่องเนี่ยอะว่าสุภาพรกับนางสาวใหม่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะตัวของนายสมพงษ์เนี่ยให้ข้อมูลว่าน่าจะมาจากเรื่องของหมาที่เลี้ยงเอาไว้มันไปกัดสามีของนางใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนก็คิดว่าอันนั้นเคลียร์กันจบไปแล้วอะค่ะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยจู่ๆฝั่งนางสาวใหม่ก็ถูกปาขวดนางสาวใหม่เนี่ยก็มาปาขวดใส่หน้าบ้านของน้องสาวแล้วยังจะขี่รถมาวนเวียนเบิ้ลรถเสียงดังใส่ทั้งที่น้องสาวเนี่ยก็รับผิดชอบอาการบาดเจ็บของสามีนางใหม่ไปแล้วครับหลังจากนั้นทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของฝั่งนางสาวใหม่บ้างนะคะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่ปรากฏว่าเธอไม่ยอมให้ข้อมูลค่ะแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ทะเลาะกับสุภาพรน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรค่ะทำไมมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรทำไมมันต้องเป็นขนาดนี้ด้วยพี่อยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ค่ะขออันพี่ขอนำเสนอตามนี้เนาะค่ะเพราะน้องใหม่ไม่สะดวกเนาะค่ะเอาตามนั้นเลยค่ะตามนั้นคือตามคลิปวงจรปิดเนาะจริงๆมันก็จะไม่ใหญ่นะถ้าไม่เกิดการทำร้ายร่างกายกันถูกต้องนะคะมีอะไรค่อยๆพูดคุยอ่ะหลังจากเกิดเรื่องฝั่งของนางสาวสุภาพรเนี่ยก็ได้เข้าไปแจ้งความแล้วนะคะเพราะเธอได้รับบาดเจ็บแจ้งไว้ที่สภ.คลองหาดเห็นว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเร่งรัดคดีให้นะคะเพราะว่าฝั่งของคุณสุภาพรก็กลัวว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะมาบุกรุกและก่อเหตุทำร้ายซ้ำอีกค่ะใช่นะฮะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้พอนำเสนอข่าวไปแล้วอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะจะได้ฟังความทั้งสองข้างด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางที่ดีที่สุดเจรจาพูดคุยกันดีกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงกันเองนะฮะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ